ุกข์เพราะเป็นหนี้บัตรเครดิตจะต้องทำยังไงนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีคำถามของคุณผู้ชมนะคะมาถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ทำให้เขาชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วรู้สึกว่าเป็นทุกข์ว่าจะอยู่ยังไงต่อไปค่ะประการแรกอาตมาคิดว่าต้องตั้งสติให้ได้อย่าปล่อยใจให้มันกลัดกลุ้มหรือตื่นตระหนกที่กลัดกลุ้มตื่นตระหนกเพราะว่าไปคิดถึงอนาคตว่าถ้าแก้หนี้หรือว่าชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดแบบนี้ทำให้ตื่นตระหนกทำให้กลุ้มใจแต่จริงๆนะเราไม่มีสิทธิ์คิดหรอคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ถ้าใคร่ควรดีแต่ถ้าส่วนใหญ่คิดแล้วคร่ำครวญตื่นตระหนกเนี่ยมันทำให้คิดอะไรไม่ออกกรณีอย่างนี้เนี่ยพอเราตั้งสติเดียวเราก็ต้องเริ่มด้วยการประการแรกเลยนะคือว่าหยุดสร้างหนี้หยุดก่อนหนี้เพิ่มและประการที่สองเนี่ยก็คือว่าลดรายจ่ายนะเพราะว่าถ้ารายจ่ายเราไม่ลดเนี่ยนะมันก็ต้องก่อนหนี้อยู่เรื่อยๆตรงนี้สำคัญมากเพราะนั่นมันต้องรู้จักอดกลั้นนิสัยเดิมๆที่จ่ายง่ายหรือจ่ายโดยไม่รู้ตัวไปเที่ยวห้างก็เห็นเขาลดราคาก็ซื้อนะก็พยายามลดรายจ่ายและประการที่สามเนี่ยคือเพิ่มรายได้ตรงนี้ต้องขยันนะบางทีเราต้องทำงานเพิ่มเราต้องเหนื่อยหน่อยนะถ้าว่าทำสามอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ปัญหาทุเรานะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะทำได้นี่นะมันต้องมีสตินะเพราะว่าถ้าไม่มีสตินะมันตื่นตระหนกนะที่ไรไม่ออกดังนั้นถ้าเราจิตใจเราเริ่มมีสตินะเราก็เริ่มเห็นทางออกนะเราจะเริ่มมีความหวังนะแล้วก็ต้องรู้จักทำใจสงบแล้วเดี๋ยวทางออกเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปธรรมเป็นรายละเอียดนะก็ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะกับการแก้ทุกข์เพราะหนี้บัตรเครดิตฟังจิตต้องตั้งสติใคร่ครวญไม่คร่ำครวญฟังกิจหยุดสร้างหนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณมีสิ่งที่หนักในใจอยากจะแบ่งเบากับเราส่งมาได้เลยที่ @sunmok_bangkok หรือที่ Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีช่วยค่ะ